แล้วอ้อมเคยขับรถแล้วเจอมั้ยบนทางด่วนอ้อมไม่เคยเจออันเคยเจอบนซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นชาวชาวตัวนึงไม่ใช่ดีเจชาวชาวเดี๋ยวๆชาวชาวนั้นไม่น่าหลงอันนั้นน่าจะจอดรถแล้วหารถไม่เจอ Green Morning Show นะคะคุณอ่านคุณเป็นคนเลี้ยงสุนัขมั้ยคะคุณผู้ฟังเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมั้ยคะเลี้ยงสิคุณเคยเลี้ยงแล้วน้องเดินหลงทางออกจากบ้านมั้ยเคยเวลาที่เราบอกว่าน้องหมาหายน้องหมาหายหายไปไกลสุดจะได้เท่าไหร่หน้าปากซอยไม่รู้อ่านว่ามันคงมีคนที่ถ้ามันไกลกว่านั้นก็คือมันหายไงอันนี้หายที่ทางด่วนแล้วอ้อมเคยขับรถแล้วเจอมั้ยถ้าบนทางด่วนใช่มั้ยบนทางด่วนอ้อมไม่เคยเจออันเคยเจอบนซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นชาวชาวตัวนึงเฮ้ยไม่ใช่ดีเจชาวชาวเดี๋ยวๆชาวชาวนั้นไม่น่าหลงอันนั้นน่าจะจอดรถแล้วหารถไม่เจอชาวชาวตัวนึงวิ่งอยู่บนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์บนวิภาวดีอ่ะซึ่งมันมีไอ้ขอบปูนอ่ะมีแบรีเออร์เหรออันนี้คือเส้นล่างถูกมั้ยฮะเส้นล่างถ้าเส้นล่างมันมีโอกาสเข้าได้แต่ทางด่วนเออแต่ทางด่วนประเทศไทยเดินหลงไปก็ได้นะเอาจริงแต่ถ้าเป็นน้องหมาพูดตรงๆมันวุบแป๊บวุบแป๊บมันขึ้นได้หมดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางปีกแต่ว่าน้องไปไกลมากอ่ะทั้งหมดที่มันเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วคนบอกให้ความสนใจก็คือพอน้องขึ้นทางด่วนปรากฏว่ามีรถโดยสาร166ปอ166ก็ขอความร่วมมือนะคะคนขับรถนะคะพี่พนักงานขับหันไปถามผู้โดยสารที่นั่งทั้งหมดแล้วก็ขออนุญาตพาน้องหมาขึ้นรถ wow. ซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณพี่กระเป๋ารถใช่ไหมบอกว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะไม่ใช่คันที่เห็นเขาเป็นคันที่รับขึ้นมาก่อนหน้านั้นมีเพื่อนอีกคันข้างหน้าโทรมาบอกแต่จอดรับไม่ทันก็เลยมาบอกคันนี้ว่า ช่วยรับหน่อยให้ขับรถดีๆนะระวังจะชนแล้วฝากรับด้วยนี่เป็นกลุ่มคนที่น่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นคนดีของโลกนะเขาแท็กทีมอ่ะมันต้องมีความเฮ้ยเข้าใจป่ะเฮ้ยเสร็จปุ๊บฉันจะช่วยแต่ฉันช่วยไม่ได้เพื่อนต้องช่วยเพราะว่ารถเราไปแล้วแล้วการที่อยู่บนทางด่วนมันกลับรถไม่ได้ถูกแล้วจอดก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะนู่นนี่นั่นก็อาจโทรบอกคันหลังขึ้นมาก็สอดสายสายตาดูแล้วเมื่อเห็นว่ามีรถจำนวนหนึ่งติดอยู่และชะงักคิดว่าใช่แน่ๆก็เลยถามผู้โดยสารแล้วก็ลงไปหยิบไม่ใช่หยิบลงไปช่วย จะหยิบก็ไม่ได้น้องก็ตัวไม่เล็กขนาดนั้นแล้วน้องก็ขึ้นมาอยู่บนรถน้องก็น่ารักที่เดินขึ้นด้วยนะไม่ดื้อดึงน้องคงแปลว่าและเขาต้องรู้ตัวนะว่านี่คือการช่วยเหลือนี่คือความฉลาดเองคือนึกในใจว่าเขาอาจจะวิ่งหนีก็ได้ว่ากลัวว่าเฮ้ยจะทำอะไรแล้วจะขึ้นรถเหรอเฮ้ยฉันไม่ขึ้นหรอกเลยแต่น้องตัดสินใจขึ้นแล้วน้องก็ไปขึ้นมีคนที่นั่งอยู่ในรถเขาก็มีโพสต์ไว้แล้วเขาก็บอกว่าน้องก็ไปนั่งด้านหลังจ้ะแล้วน้องก็อยู่ในแบบโซนของน้องอย่างสงบดีๆอ่ะแฮปปี้เพราะน้องคงร้อนเธอเดินขึ้นทางด่วนเป็นฉันฉันก็ไม่ไหวอ๋อมีชื่อด้วยนะน้องคุกกี้น้องชื่อคุกกี้คุกกี้เจ้าของตามเจอแล้วเพราะว่าเขาก็มีการบอกกันอ๋อเจอเจ้าของแล้วด้วยเหรอเจอแล้วด้วยเจ้าของแล้วชื่อคุกกี้ดีใจไปหมดเลยน้องเหมือนไปทัวร์จริงน้องไปทัวร์แป๊บนึง Green Morning Show